ดีค่ะแอมค่ะปีใหม่แล้วนะคะแอมก็ปีนี้เนี่ยตั้งใจว่าจะทำวิดีโอเฟเวอริตให้ทุกคนดูให้ได้เลยนะคะตอนนี้ได้ทำแล้วดีใจมากอย่ารอช้าไปเริ่มกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกก็นี่เลยเคที่ดอลสปีดไวท์ซีซีครีมนะคะอันนี้มันเป็นซีซีครีมใช่ไหมมันก็เลยแบบไม่ได้ปกปิดมากอะแอมใช้แบบสำหรับวันที่แบบชีวิตประจำวันออกไปข้างนอกออกไปเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแบบทาแล้วทาง่ายมากคือมันแบบพอทาแล้วแบบแตกตัวเป็นน้ำเลยแอมชอบแบบบีบใส่มือแล้วก็แบบวนทั่วหน้าเลยนะคะทาเหมือนทาครีมเลยอะแล้วก็มีความแบบทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ปกปิดเลยแต่ก็ใช้ทุกวันเลยดูจากสภาพก็น่าจะรู้นะต่อไปเป็นเบสหน้าวาวนะคะ S4 Dewy Face Glow อันนี้เนี่ยมันเป็นเบสที่ทำให้หน้าวาวก็คือเขาจะมีความเป็นแบบแล้วก็พอทาไปทั่วหน้าก็จะวาวเบิร์นวาวแบบเหมือนผิวมีน้ำกลิ้งอยู่ข้างบนเลยค่ะมันก็วาวแบบกำลังดีแอมชอบใช้แบบสำหรับเวลาที่จะแต่งหน้าแน่นๆก็จะทาอันนี้ก่อนคือเขาไม่ได้ช่วยทำให้แบบเครื่องอังติดทนนะแต่ว่ามันทำให้ผิวที่ได้หลังจากแบบฟินิชลุคทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าผิวแบบผิวดูดีอ่ะมีความแบบผิวดีมาแต่เกิดก็เลยชอบใช้นะคะส่วนรองพื้นที่ชอบนะคะก็คือ Make Up Forever Ultra HD นี้นะคะคือที่ชอบเนี่ยเขาให้การปกปิด Light to Medium แค่นั้นเองนะแต่ว่าแอมรู้สึกว่าพอทาลงไปบนหน้าแล้วแบบมีความแบบผิวดีอ่ะผิวเป็น Second Skin ของเราที่ดูผิวดีดูฉ่ำเบาๆกำลังดีแต่ว่าไม่มันไม่เหนอะหนานะคะแล้วก็อยู่ทนทั้งวันคือไม่ได้คุมมันนะแต่ว่ามันอยู่ทนทั้งวันอะวันไหนที่แอมต้องการที่จะแบบให้เมคอัพอยู่บนหน้านานๆอยู่แบบเช้าจรดเย็นนะคะก็จะต้องเลือกใช้เบอร์นี้เลยแล้วก็รองพื้นตัวนี้เนี่ยเขามีสีให้เลือกเยอะมากแล้วแอมก็เลือกมาให้ตรงกับผิวตัวเองมากๆเลยนะคะก็เลยแบบใช้บ่อยมากต่อไปนะคะปี2016เนี่ยคูชั่นมาแรงมาดังมาทั้งปีคือเราจะไม่มีคูชั่นเป็นเฟเวอริตก็ไม่ได้ถูกไหมมิชชาเอ็มเมจิกคุชชั่นมอยส์เจอร์นะคะคือตอนแรกอะที่เขาออกไลน์เฟรนด์มาเนี่ยค่ะแอมมีพกทุกอย่างเลยมีคุชชั่นที่เป็นบราวน์ด้วยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยแต่ตอนที่แอมเลือกมามันเป็นเบอร์21ซึ่งขาวมากขาวแบบสีขาวเลยอะใช้ไม่ได้แต่ว่าเราลองเนื้อแล้วเราชอบตัวนี้มากกว่าคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมอยส์เจอร์ใช่ไหมเขาก็จะมีความแบบฉ่ำนิดนึงนิดเดียวนะคะแต่ว่าเนื้อมันจะแบบเกลี่ยง่ายเกลี่ยไปกับหน้าได้ผิวแห้งพอเกลี่ยบนหน้าเราแล้วมันแบบไปง่ายแต่ว่าตัวที่เป็นบราวน์เนี่ยเขาเป็นแมตต์ฟินิชนิดนึงมันแบบมันตึบนิดนึงอ่ะมันแบบเกลี่ยไปหน้าบนหน้ายากมากก็เลยชอบตัวนี้แล้วก็ซื้อเบอร์23มาใหม่ซึ่งพอดีกับผิวมากก็เลยได้ใช้บ่อยมากใช้ทั้งปีเลยต่อไปเป็นคูชั่นจาก W Lab นะคะ Honey Beam Cushion คือตัวนี้เนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้จักหรอกแต่ว่าที่เกาหลีอะดังมากดังแบบแอมดูบล็อกเกอร์เกาหลียูทูบเบอร์เกาหลีคือทุกคนแบบทุกคนพูดถึงอะก็เลยแบบอยากลองไปหามาลองนะคะแล้วก็เนี่ยได้เบอร์23มารู้แล้วว่าผิวเราแบบต้องใช้เบอร์23ก็ได้เบอร์23มาซึ่งชอบจริงๆคือมันเหมาะกับผิวแห้งมากๆนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากฮันนี่ซึ่งมันก็จะทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ไหมแล้วก็กลิ่นเป็นกลิ่นแบบกลิ่นน้ำผึ้งอ่ะกลิ่นน้ำผึ้งหวานๆหอมอะค่ะชอบมากอ๋อแล้วก็ตัวนี้เนี่ยปกปิดได้ระดับมีเดียมเลยนะคือแบบปกปิดได้ดีอ่ะแล้วก็ฉ่ำกำลังดีแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็อยู่ทนทั้งวันชอบต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์ที่ชอบนะคะตัวนี้ The Sam Cover Perfection Tip Concealer ค่ะคือตอนแรกที่แอมใช้อ่ะพี่สาวแนะนำมาแล้วก็ไปลองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันปกปิดดีเหมือนกันนะก็เลยไปซื้อมาบ้างนะคะแอมมีเบอร์ 1.5 กับเบอร์ 2ซึ่งข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือมันออกโทนชมพูไปหน่อยอ่ะคือถ้าเกิดว่าใช้กับใต้ตาแล้วมันโอเคนะแต่ว่าถ้าใช้กับรอยสิวเงี้ยมันโดดจากผิวมานิดนึงแต่ว่าแอมดูพวกยูทูบเบอร์เกาหลีนะคะเขารีวิวตัวนี้เขาบอกว่ามันเหมือนนาสมากคือปกปิดได้เหมือนนาสเลยแต่ว่านาสเขาจะแบบสีผิวมันมีหลายโทนเนาะแต่อันนี้เขามีแค่โทนเดียวก็เลยเป็นข้อเสียนิดนึงนะคะแต่ปกปิดดีมากจริงๆโทนี่โมลี่เฟสโทนครีมมี่ทิปคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้เนี่ยแอมไปดูยูทูบเบอร์เกาหลีอีกเหมือนกันเขาบอกว่าไอตัว The Sam เนี่ยกับไอตัวเนี้ยมัน
ติกดีเหมือนกันเลยคือมันเหมือนกันมากแต่ว่าโทนี่มูลลี่เนี่ยเขามีหลายโทนให้เลือกเขามีโทนเหลืองกับโทนชมพูแล้วก็โทนสีส้มให้เลือกนะคะแอมก็เลยลองไปเพลย์ออเดอร์มาดูบ้างซึ่งมันเหมือนกันจริงๆอ่ะมันเหมือนกันทุกสิ่งอย่างเลยลิงก์แพ็คเกจอะไรก็เหมือนกันไปหมดเลยอ่ะคือเหมือนกับทำมาจากโรงงานเดียวกันแต่แบบเปลี่ยนแพ็คเกจแค่นั้นเองแต่ว่าอันนี้ข้อดีก็คือมีสีให้เลือกนะคะแอมเลือกสีเหลืองมาซึ่งมันก็ตรงกับผิวเลยแต่ว่าอันนี้หาซื้อยากเพราะว่าโทนี่มอลลี่ไทยไม่มีใช่ไหมที่ไทยไม่มีแต่ว่าเดอะแซมเนี่ยหาซื้อง่ายที่ F&B ก็มีนะคะแล้วก็มีตามห้างบางห้างแอมเคยเห็นที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วก็เดอะมอลล์บางแคต่อไปเป็นคอนซีลเลอร์ที่ทุกคนต้องพูดถึงนั่นคือนี่เลย NARS Radiant Creamy Concealer นะคะคือทุกคนพูดถึงอะเราก็เลยแบบอยากลองบ้างแอมก็ซื้อตัวนี้หลังจาก2ตัวนั้นที่ผ่านมานะคะซึ่งซื้อมาเนี่ยจะบอกว่าคุณภาพกับ2ตัวเมื่อกี้เหมือนกันเลยคือมันปกปิดได้เหมือนกันน่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเข้ากับผิวที่สุดคือสีเข้ากับผิวที่สุดเลยแล้วก็เลยหลังๆมานี้ก็ใช้บ่อยเลยนะคะถ้าใครงบน้อยอย่างเงี้ยก็ซื้อเดอะแซมก็ได้โทนี่มอลลี่ก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีงบมากหน่อยก็ NARS ก็ดีค่ะยังไงก็ดีอ่ะซึ่งถ้าถามแอมนะแอมก็ขอเลือกมีทุกอย่างเลยเพราะว่าแอมเป็นคนที่ชอบคอนซีลเลอร์มากชอบซื้อคอนซีลเลอร์มากๆคือมีเยอะมากนี่ก็คือเลือกมาก็นี่คือแบบตัดใจยากมากจริงยังไม่บอกกับคอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์สุดท้ายที่ชอบนะคะMaybelline Instant Age Rewind Eraser Dark Circles นะคะคืออันนี้ได้มาหลังสุดเลยแล้วก็ชอบมากคือเคยใช้มาแล้วแหละแต่ว่าก็ลืมไปแล้วว่าคุณภาพมันเป็นยังไงแล้วก็พอมาใช้อีกก็ชอบอีกคือแบบเกลี่ยง่ายแล้วก็สีสว่างใต้พอรวมกับใต้ตาแล้วแบบมันไม่ตกกล้องแล้วมันก็แบบเกลี่ยง่ายมากเนื้อชุ่มชื้นโอ๊ยชอบต่อไปมาในหมวดของแป้งฝุ่นบ้างค่ะแป้งฝุ่นที่แอมใช้ทั้งปีเลยเพื่อเซตรองพื้นนั่นคือตัวนี้ Laura Mercier Loose Setting Powder นะคะสี Translucent คือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วอะว่ามันดียังไงใช่ไหมคือมันคุมมันมันติดทนมันผ่องซึ่งตอนแรกอะแอมผิวแห้งใช้ไม่ได้แต่ว่าหลังๆมาบำรุงดีขึ้นแล้วมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆก็เลยใช้มาทั้งปีเลยแต่ข้อเสียที่ไม่ชอบเลยใช้มากี่กระปุกก็คือมันจะต้องแตกแบบเนี้ยทำไมอ่ะมันทำไมมันถึงแตกแล้วแอมก็ถามในแฟนเพจบางคนก็แบบไม่แตกนะใช้มากี่กระปุกก็ไม่แตกเลยแต่เราใช้กี่กระปุกก็แตกทุกกระปุกเลยต่อไปนะคะแป้งที่ชอบคือ Precision Formula Mineral Face Powder นะคะอันเนี้ยมันเป็น2สีมีสี Translucent Light แล้วก็สี Translucent ปกติอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันฮิตแทนแล้วคือใช้บ่อยมากมันแบบมันคุมมันดีแล้วก็หน้าผ่องแล้วก็อยู่ทนทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอะแบรนด์เนี้ยเขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะแอมก็ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเป็นสิวหรือหน้าแพ้ผื่นขึ้นมาหรือหน้าสักซากรู้สึกว่าจะต้องเหินแน่ๆแอมมั่นใจกับแป้งยี่ห้อนี้มากที่สุดเลยที่แบบเวลาที่หน้าจะเหินขึ้นมาเราก็จะใช้แป้งตัวนี้อย่างเดียวเลยไม่กล้าใช้แป้งตัวอื่นเลยเพราะรู้สึกว่าอันนี้ใช้แล้วหน้ามันไม่เหินแน่นอนยังไม่จบกับ Physician Formula นะคะอีกตัวนึงที่ชอบนั่นคือตัวนี้ Useful Wear Translucent Matte Finish อันนี้เป็นแป้งหน้าเด็กที่ดังๆของเขานั่นแหละคือทุกคนชอบอะเราก็ชอบเหมือนกันคือเวลาเซตรองพื้นแล้วแบบหน้าผ่องดีแล้วก็จริงๆอะมันเป็น Matte Finish แต่ว่ามันไม่ได้คุมมันนะคะคือมันแค่ดูเหมือนแมทแล้วมันก็พอมันผสมกับน้ำมันผิวรู้สึกว่ามันผ่องดีมันผ่องแล้วก็หอมด้วยตัวนี้ก็ใช้จนมันแบบไม่เหลือโลโก้อะไรเลยชอบต่อไปมาในหมวดคิ้วกันบ้างนะคะคิ้วที่ชอบปีนี้ใช้ทั้งปีเลยนั่นก็คือนี่ไดโซ60บาทคือไม่คิดว่าจะชอบแต่ว่าชอบมากลองซื้อมาใช้คือเห็นเดินผ่านเฉยๆยังไม่มีใครแนะนำด้วยนะเดินผ่านแล้วเห็นแล้วก็ลองซื้อมาใช้รู้สึกว่าเนื้อเขาว่าเหมือนของ Intudy มากแล้วก็เป็นโทนน้ำตาลที่แอมชอบคือโทนน้ำตาลออกเทาอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนแอมใช้ตอนที่ผมสีอ่อนแล้วก็น้ำตาลเข้มใช้ตอนนี้เลยค่ะตอนนี้ก็ใช้กับหางคิ้ว
จะมีความแบบละมุนได้แล้วก็เขียนให้เป๊ะก็ได้60บาทเองด้วยถูกมากต่อไปนี่เลย Skin Food Choco Eyebrow Powder Cake นะคะคือที่ชอบอ่ะเพราะว่าเขาเป็นสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลโทนเทาแบบนี้ตอนนี้แอมใช้สีนี้ตรงช่วงหัวคิ้วถึงกลางคิ้วนะคะที่ชอบเพราะว่าแปรงค่ะคือแปรงของเขาอ่ะมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วหัวมันก็จะเป็นหนาๆแบบนี้เห็นไหมซึ่งมันใช้งานได้จริงเธอมันแบบพอจุ่มใช่ไหมแล้วก็มาปาดอ่ะมันเข้าตรงคิ้วได้พอดีแล้วก็เบลนตรงหัวคิ้วก็ได้คือพอทาไปแล้วมันได้ลุคคิ้วที่ละมุนอ่ะมันละมุนมันแต่ว่าถ้าจะเอาความเป๊ะเนี่ยหาไม่ได้จากตัวนี้นะคะคือมันเขียนให้เป๊ะไม่ได้อะแต่มันละมุนได้ซึ่งแอมเป็นคนที่ชอบคิ้วแบบละมุนก็เลยชอบตัวนี้มากแล้วก็ถูกด้วยร้อยกว่าบาท Vino Macrae นะคะรุ่นอะไรไม่รู้อะ Pink Passion Diamond Forever Stick Eye Color เบอร์4นะคะคืออันเนี้ยแฟนส่งมาให้แต่ว่าชอบมากใช้บ่อยมากอะคือคิดอะไรไม่ออกก็คือใช้อันนี้ปาดทีเดียวจบเลยคือเนื้อก็เป็นแบบนี้มันเป็นอายแชโดว์สติกแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันแบบเนื้อมันนุ่มอ่ะแล้วสีมันก็สวยดูวิ้งมันสีทนวิ้งมันสวยแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอ้ตรงฟองน้ำที่เขาให้มาตรงตัวเนี่ยมันใช้งานได้จริงมันเกลี่ยได้แบบมันเกลี่ยได้สวยอ่ะแล้วก็พอเขาแห้งแล้วเนี่ยมันติดทนเลยนะคือมันแบบเอาไม่ออกเลยอะตัวที่ชอบอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Etude Bling Bling Eye Stick ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์8หรือเบอร์10อะไรสักอย่างนี่แหละเอามาไว้เขียนหัวตาวันนี้ก็หัวตามาเหมือนกันก็แบบมันเป็นวิ้งที่แบบวิ้งสวยมากอะดูดิมันหยอกล้อกับแสงไฟมากๆนะคะตัวนี้นะแล้วก็ติดทนวิ้งสวยงามแล้วก็ราคาถูก100กว่าบาทตอนนี้ในช็อปก็100กว่าบาทเหมือนกันนะคะในช็อปที่ไทยที่สยามมาขึ้นไปดูมาต่อไปนะคะ Wet n Wild Color Icon ค่ะสีที่แอมชอบคือสี Walking on Eggshell มัน Eggshell จริงๆคือมันเป็นไข่จริงๆอ่ะมันจะมีความละมุนละไมอยู่ในสีอันนี้นะคะทุกสีเลยอะคือมันจะละมุนแล้วแอมอะเวลาที่แต่งตาแล้วคิดอะไรไม่ออกอะจะไปข้างนอกไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกหยิบตลับนี้ประจำเลยคือแบบวิ้งก็สวยแล้วก็พิกเมนต์ก็ดีเห็นไหมเนี่ยคือวิ้งมันสวยแล้วก็ราคาถูกมากคือเวลาที่มีใครมาถามว่าใช้ Eyeshadow เริ่มต้นสำหรับคนมือใหม่ใช้อันไหนดีก็จะแนะนำวันนี้ประจำเลยสีนี้ด้วยนะชอบมากสีแล้วก็มาถึงอายแชโดว์ถูกและดีอีกแล้วนะคะนั่นคืออันนี้ของ Essence นั่นเองชื่อรุ่น All About Nose Eyeshadow คือมันใช้บ่อยมากใช้คัดเป้าใช้อะไรก็ได้คือสีเขามีความแบบครอบคลุมในการที่จะคัดเป้ามากๆสีอันเนี้ยคัดเบ้าสวยมากแล้วก็สีนี้เพื่อนเอามาเชดดิ้งจมูกซึ่งวันนี้แอมใช้สีนี้ค่ะแอมใช้สีนี้มันออกน้ำตาลเทาใช่ไหมเชดดิ้งจมูกมันก็จะมีความแบบดูเหมือนเงาจริงๆคือเงาคนเราอ่ะมันไม่ใช่สีน้ำตาลทุกคนมันคือสีเทาซึ่งเราเอาสีน้ำตาลเทามาเชดดิ้งจมูกแล้วมันแบบมันใช่มากสลับนี้คือแบบทุกครั้งที่จะเอามาคัดเบ้าถึงอันนี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ถูกด้วยราคาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าถูกอะแล้วก็คุณภาพดีมากต่อไปอายไลเนอร์ที่ชอบนะคะ Miss Teen Maxi Black คือทุกคนต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่ามันดีมากจริงๆแล้วก็มันหาซื้อง่ายแท่งนี้แอมซื้อจาก7มา179บาทแล้วมันแบบดำดีสีไม่ตกแล้วก็แบบเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็ได้คือแล้วคือมันติดทนมากติดทนทั้งวันเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ก็ไม่เคยเลอะวันนี้นะคะก็ใช้อันนี้เขียนอินเนอร์ไลเนอร์มาแล้วก็เป็นไลเนอร์ด้วยคือตัวนี้ใช้แล้วไม่เลอะเลยจริงๆแล้วก็หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาถูกต่อไปไลเนอร์ที่ชอบนะคะนั่นก็คือ Beer Last Pen Eyeliner
คืออันเนี้ยเพิ่งได้มาเมื่อช่วงปลายปีนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสีน้ำตาลที่มันแบบสีน้ำตาลสวยมากมันเป็นอะไรนะสีน้ำตาลที่แบบสวยมากแล้วก็ติดทนดีเขียนง่ายอันนี้น้ำตาลเข้มนะคะอันนี้น้ำตาลอ่อนเห็นไหมคือแอมอะมองหาอายไลเนอร์สีน้ำตาลมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เจออันที่แบบสีมันจะถูกใจถูกจริตสักทีนะคะอันเนี้ยดีมากเลยของเกาหลีซื้อหาซื้อได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ใต้ description box ให้นะคะว่าซื้อจากที่ไหนมาสคาร่าที่แอมชอบนะคะนั่นคือ Maybelline Last Sensational เองคือตัวนี้เนี่ยมันติดทน Maybelline ทุกตัวติดทนมากๆอยู่แล้วล้างออกก็ยากด้วยแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนแบบบานๆหน่อยคือตัวเนี้ยที่แอมชอบเพราะว่ามันทำให้ขนตาเรียงเส้นสวยมากคือแผ่แบบแผ่ออกไปสวยอะสวยมากแต่คือไม่ได้เพิ่มความหนามากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มความยาวมากเท่าไหร่แต่ว่าทำให้ขนตามันแผ่สวยงามแบบไม่เป็นก้อนไม่จับตัวเป็นก้อนเลยต่อไปคือ Kiss Me Heroin Make นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น Long and Curl Mascara S1 Theme ตัวนี้เนี่ยคือแอมเห็น favorite หลายคนแล้วก็ชอบเหมือนกันคือมันเป็นแปรงแบบนี้เป็นโค้งแล้วก็มีไฟเบอร์ชี้ๆออกมาเห็นไหมคือมันต่อความยาวขนตาได้ดีมากดีมากๆวันนี้แอมใช้ด้วยนะคะกับขนตาล่างเห็นไหมอันนี้ปัดรอบเดียวมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าชอบมากแล้วก็อันเนี้ยจะบอกว่าล้างออกง่ายล้างออกง่ายมากๆแต่ว่ามันไม่ร่วงเธอมันไม่ร่วงระหว่างวันคือมันไม่เลอะอะแต่ล้างออกง่ายทำไมจะไม่ชอบอะหนวดตาจบไปแล้วนะคะตอนนี้มาในส่วนของแก้มกันบ้างดีกว่านะคะ Shading Stick ที่แอมชอบนะคะนั่นคือตัวนี้คือที่แอมชอบเนี่ยคือแอมชอบด้านที่เป็นคอนทัวร์นะคะแต่ว่าไอ้ด้านที่เป็นสีขาวๆเนี้ยแอมใช้แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแอมเป็นคนผิวแห้งไอ้ตัวเนี้ยเนื้อมันก็แห้งมันก็เลยทำให้แบบเราลงไปแล้วมันมีเป็นคราบๆก็เลยไม่ชอบนะคะแต่ฝั่งที่ชอบคือฝั่งนี้ชอบมากคือมันมีความเป็นน้ำตาลเทาๆซึ่งเวลาเราเอามาคอนทัวร์น้ำตาลเทาอย่างที่แอมบอกนะคะคือเวลาเราคอนทัวร์แล้วมันจะแบบธรรมชาติมากธรรมชาติมากๆคือแบบแล้วมันก็เกลี่ยง่ายคือมันสะดวกมากลงง่ายเกลี่ยง่ายชอบยังไม่จบกับเวทแอนด์ไวนะคะคอนทัวร์แบบผมที่แอมชอบนั่นคือตัวนี้เวทแอนด์ไวคอนทัวริ่งพาเลตนะคะคือแอมชอบทั้งสองสีจะบอกว่าไออันเนี้ยมันเหมือนกับเหมาะสำหรับคนผิวชมพูใช่ไหมแล้วอันนี้เหมือนเหมาะกับคนผิวเหลืองแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งสองสีเลยคือตัวเชดดิ้งของอันเนี้ยมันมีความสีคล้ายกันมากสีคล้ายกันแบบคล้ายๆอ่ะอันเนี้ยจะเข้มกว่านิดเดียวนะคะแต่ว่ามันมีความติ่งแดงส้มนิดนึงแต่ว่าพอเอามาคอนทัวร์แล้ววันนี้ก็ใช้นะมันก็ไม่ได้ดูแบบจะดูโดดจากผิวมากนะคะส้มมากอ่ะมันก็ดูแบบก็ดูโอเคอ่ะดิแล้วก็ที่ชอบนะคะคือไอตัวฝั่งที่เป็นสีเนี่ยสีขาวอันเนี้ยออกจะออกขาวชมพูหน่อยอันนี้จะออกขาวเหลืองแอมใช้ได้ทั้งคู่เลยคือพอมาเซตใต้ตามันสวยมากอ่ะคือมันไม่ได้เป็นแป้งๆที่ทำให้แป้งที่เราลงไว้มันหนาขึ้นแต่ว่ามันทำให้มันดูสว่างขึ้นคือเซตใต้ตาดีมากชอบราคาถูกด้วยเชดดิ้งที่ชอบอีกตัวนะคะนั่นคือ Tony Moly Crystal Blusher อันนี้เป็นเบอร์5แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์7เบอร์5เนี่ยเอาไว้สำหรับเชดดิ้งจมูกซึ่งมันจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบน้ำตาลอ่อนมากๆอ่ะน้ำตาลครีมๆคือสีมันคล้ายๆกับเจซานเชดดิ้งที่สำหรับเชดดิ้งจมูกเฉพาะนะคะสีมันก็จะอ่อนแต่ว่าพอมาเชดดิ้งจมูกแล้วมันทำให้จมูกดูไม่โป๊ะมันดูแบบดูละมุนนวลดูไม่ออกว่าเอ้ยเชดดิ้งมันเปล่าอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเลยที่ใช้มาน่าจะปีกว่าแล้วมันก็ยังไม่หมดเลยเพราะว่าเชดดิ้งที่จมูกเลยมันก็คิดแทนไปมากแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่หมดส่วนอีกตัวนึงนี่ก็คือเบอร์อันนี้คือเบอร์7นะคะคืออันนี้แอมไว้ใช้สำหรับเชดดิ้งตรงกรอบหน้าในชีวิตประจำวันคือสีมันไม่ได้เป็นน้ำตาลแบบเข้มมากอะมันเป็นน้ำตาลกลางๆซึ่งมันก็ทำให้คอนทัวร์แบบไม่โป๊ะมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้มเป็นขวานฟ้าหน้าดำเกินไปเพราะว่าสีมันกำลังดีมันบิวเพิ่มได้ส
Blush On ถูกและดีของแอมนะคะนั่นก็คือ Into It Sheer Shimmer Blush นะคะอันนี้เป็นสี Plum Pearl เป็นเบอร์3นะคะมันเป็นสีชมพูโคโรส้มๆแล้วก็มีวิ้นทองชิมเมอร์ทองเบาๆนะคะซึ่งสีสวยมากคือทาออกมาแล้วแบบสีดูน่ารักมากแล้วก็ประกายสวยงามมากคือแบบมันไม่ได้เป็นแบบกลิตเตอร์เป็นเม็ดๆคือเป็นชิมเมอร์ที่แบบว่าแค่แบบแวววาวเฉยๆนะคะชอบมากตัวนี้แล้วก็ติดทนมากๆด้วยราคาถูกด้วยคือแนะนำใครไปอ่ะทุกคนก็ชอบเหมือนกันหมดเลยส่วน Blush On ที่แอมมีความกรี๊ดมากมากเลยนะคะคือแบบว่าต้องหาซื้อมาให้ได้เลยนั่นคือตัวนี้ Tarte Color Wheel นั่นเองคือมันเป็นบลัชออนแบบ10สีแบบนี้แล้วก็มีความแบบโทนชมพูน่ารักแล้วก็ชมพูตุ่นๆออกม่วงแล้วก็เป็นสีแบบตุ่นๆน้ำตาลคือแบบสวยมากอะแล้วก็มีไฮไลท์ให้ด้วยนะคะไฮไลท์ก็สวยเหมือนกันแล้วก็แอมอ่ะเป็นคนผิวแห้งใช่ไหมก็รู้สึกว่าใช้บลัชออนอันไหนมันก็ติดทนหมดแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมีบลัชออนที่ทำให้ติดทนมากกว่านี้แล้วอ่ะแต่อันเนี้ยติดทนมากติดทนแบบออกจากบ้านยังไงกลับบ้านมาสีนั้นเลยอ่ะคือประทับจิตมากแล้วคือราคาแบบแอมซื้อมาประมาณน่าจะประมาณ 2,000 เนี่ยแหละค่ะ10สีได้10สีเท่ากับสีละ200คือซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของจริงเพราะว่าสีนึงเกือบ 1,000 น่ะคือคุ้มมากรักมากต่อไปเป็นไฮไลท์นะคะปี2016เนี่ยไม่พูดถึงไฮไลท์ตัวนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดถือว่าพลาดมากนั่นคือตัวนี้ Becca Shimmering Skin Perfector นะคะแอมมีสี Opal ซึ่งมันก็จะเป็นสีออกไลท์โทนเบจนิดนึงจะมีความแบบเช่นดิดูความวิ่งของมันคือมันแบบคือมันวิ่งมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะออกสีเบจนิดนึงแอมไปลองที่ซิฟอร่าเนี่ยสีแชมเปญป๊อปสีมูนสโตนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีออกความแบบโทนทองเหลืองไปนิดนึงแอมก็เลยเลือกสีนี้มานะคะซึ่งก็ชอบมากๆคือจริงๆแล้วแอมเป็นคนที่ไม่ชอบทาไฮไลท์ที่มันแบบเว่อวังกระตุกกระตังมากเกินไปแต่พอมาเจอตัวนี้แล้วแบบเฮ้ยต้องยอมมาต้องยอมสยบให้นางจริงคือถ้าแบบแต่งหน้าแน่นแต่งหน้าจัดอะแล้วจะมาทาไฮไลท์แบบที่เว่อวังน้อยๆมันก็ไม่เข้าใช่ไหมมันต้องตัวนี้เลยจริงๆซึ่งวันนี้ก็ทาเหมือนกันแต่ไม่รู้เห็นไหมคือแสงธรรมชาติคือแบบว่าแรงมากก็น่าจะพอได้นะเนี่ยดูดิอันนี้จมูกไม่ได้มันนะคะอันนี้มันเป็นไฮไลท์นะไฮไลท์อีกตัวที่ชอบนะคะนั่นคืออันนี้ ELF Baked Blush สี Pink Tastic นะคะมันจะมีความเป็น Marble สีชมพูลายๆอยู่เบาๆนะคะคือตัวนี้เนี่ยฝรั่งเขาบอกว่ามันสีเหมือนกับ MAC Soft and Gentle เราก็เลยอยากลองคือเขาจะมีความเป็นแบบไฮไลท์ที่มีความชมพูเบาๆค่ะนี่นะคือมันมีความเหลือบชมพูเบาๆแล้วก็ไอตัวนี้เนี่ยมันจะวิ้งเบากว่าบิ๊กก้านิดนึงซึ่งแอมก็เลยใช้ในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งสวยมากชอบมากแล้วก็ติดทนดีเหมือนกันนะคือก็ราคาแบบ200กว่าบาทเองอะใน Sephora ก็มีขายนะคะแอมสั่งมาจาก Sephora ออนไลน์ก็แบบต่อไปมาในหมวดลิปกันบ้างนะคะลิปที่แอมชอบเนี่ยขอพูดถึงลิปทิ้งก่อนตัวนี้เนี่ยยังไงก็ต้องพูดถึงเลยนั่นคือนี่เลย Peripera Ink Velvet นะคะคือปีนี้เนี่ยมีคนที่เป็น favorite เนี่ยเยอะมากเลยไอ้ตัวเนี้ยซึ่งสีมันอ่ะจะเป็นสีแบบแอมมี3สีนะคะเนี่ยดูดิคือสีมันสวยแล้วมันก็ติดทนมากๆค่ะอันเนี้ยคือเบอร์7อันนี้เบอร์3อันนี้เบอร์8สีมันสวยมากแล้วมันก็ทาง่ายมากๆด้วยคือแบบเนื้อมันลื่นคือมันเป็นทินที่แบบเนื้อลื่นๆอ่ะแล้วก็แตะปากไปอ่ะมันทำให้ดูเป็นแมทฟินิชได้เหมือนกันนะแล้วก็จะทำให้ดูเนี่ยมันติดแล้วทุกคนคือมันเอาไม่ออกแล้วถูไม่ออกแล้วคือติดทนมากเป็นทินที่ติดทนมากแล้วก็สีส
้ายนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองแต่ว่าแอมอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบทาลิควิดลิปสติกเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีลิควิดลิปสติกเป็นเฟเวอริตของแอมเลยเพราะว่าแอมอ่ะเป็นคนที่มีร่องปากแล้วพอทาลิควิดลิปสติกแล้วมันก็จะลงไปในร่องปากแล้วมันก็จะดูแบบดูปากแห้งมากเข้าไปอีกแล้วก็ดูแก่ด้วยก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าลิปสติกที่แอมชอบนั่นก็คือตัวนี้ Wet and Wild ให้ดูมีทั้งหมด9สีนะคะคือมีเยอะมากคือแบบว่าเดี๋ยวซื้อวันนี้ก็ทาเหมือนกันทาข้างนอกสีแซนสตอร์มนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นแมตต์ก็จริงคือทาไปแล้วมันได้เนื้อแมตต์แต่ว่ามันได้ความชุ่มชื้นอะคือมันเป็นคนที่ปากแห้งมากทาลิปควิดลิปสติกไม่ได้แต่ว่าทา Wet and Wild แล้วแบบว่าโอเคอะปากมันยังดูชุ่มชื้นได้อยู่แล้วก็ติดทนนานแล้วก็สีสวยมากสีเยอะสีเลือกเยอะมากดูได้จากแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับเฟเวอริตประจำปี2016ของแอมนะคะคือปีนี้เนี่ยแอมตั้งใจที่จะทำวิดีโอออกมาให้เยอะกว่าเดิมนะคะก็ยังไงฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้แอมทำวิดีโอแบบไหนแต่งหน้าลุคไหนคอมเมนต์บอกกันมาคุยกันมาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะมาตอบทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย